โทโมะคว้าตำแหน่งมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนเจแปน2023เตรียมชิงมงใหญ่ที่ไทยมิถุนายน65เมื่อเวลา 15:40 นวันที่28ตุลาคม2565ที่ YAMANO Hallเกียวเจแปนได้มีการจัดประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนเจแปน2023รอบตัดสินโดยได้รับเกียรติจากเจ้าแม่ทิฟฟานี่จ๋าอลิสาพันธุศักดิ์หรือจ๋าทิฟฟานี่เซเลบริตี้ CEO มิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนทิฟฟานี่โชว์และปอยตรีชดาเพชรรัตน์มิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน2004มาร่วมเป็นกรรมการในการประกวดทั้งนี้มีสาวงามเข้ารอบทั้งหมด11คนได้แก่เอนทรีโน 0.1 นาริซาจากโอกินาวาเอนทรีโน 0.2 โฮโนกะมัตสึโมโตะจากโทชิจิเอนทรีโน 0.3 มาโคอาซาดะจากคานากาวะเอนทรีโน 0.4 เบียงก้าซูมิจากโอซาก้าเอนทรีโน 0.5 ยูน่าจากเคียวโตเอนทรีโน 0.6 เอมิคิโยนาก้าจากไอจิเอนทรีโน 0.7 โทโมจากโอซาก้าเอนทรีโน 0.8 เรียวมิซูโนจากมิยางิเอนทรีโน 0.9 ริก้าชีน่าจากโตเกียวเอนทรีโน 0.10 มิยูนิจิอิโรจากโอซาก้าเอนทรีโน 0.11 ยูคิมิจากศูนย์คินาวาผู้เข้าประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนเจแปนทั้งหมดจะต้องผ่านการทดสอบความสามารถตามหมวดต่างๆทั้งการแสดงการเดินแบบโชว์ชุดว่ายน้ำเดินแบบโชว์ชุดราตรีและการตอบคำถามสำหรับการแสดงจะเป็นแบบฟรีสไตล์เพื่อแสดงถึงความสามารถเฉพาะตัวของผู้เข้าประกวดแต่ละคนรวมถึงสร้างความบันเทิงให้กับคณะกรรมการสำหรับหมวดตอบคำถามที่เผยถึงเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตและเป้าหมายหลังจากได้รับตำแหน่งต่อมาเวลา 19:30 นเข้าสู่ช่วงประกาศผลตัดสินเริ่มต้นด้วยการประกาศรางวัลต่างๆดังนี้ Best Evening Gown ได้แก่เอมิคิโยนาก้า Miss Popula โหวตได้แก่เบียงก้าซูมิ Best Swimsuit ได้แก่ยูคิมิ Best Congeniality ได้แก่มิยูมิจิอิโร่เบสเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้แก่ริก้าชีน่ารองอันดับ2เซคันด์รันเนอร์อัพ3ได้แก่ยูคิมิจากศูนย์คินาวารองอันดับ1เฟิร์สรันเนอร์อัพ2ได้แก่โฮโนกะมัตสึโมโตะจากโทชิจิจากนั้นพิธีกรได้ประกาศผู้คว้าตำแหน่งมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนเจแปน2023ได้แก่โทโมะจากโอซาก้าสำหรับโทโมะผู้เข้าประกวดที่คว้ามงกุฎกับตำแหน่งมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนเจแปน2023จะได้ไปร่วมประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนที่ประเทศไทยในเดือนมิถุนายนปี2566ในลำดับต่อไปจั๊กจั่นเสียบแทนพิงกี้ในเรือนชดานางกดดันไม่ได้เล่นละครนานในที่สุดต้องตัดสินใจเปลี่ยนตัวนักแสดงนำเรื่องเรือนชดานางจากพิงกี้สาวิกาที่กำลังถูกดำเนินโดคีล่าสุดต่ายณัฐแพ้นลียวนิชผู้จัดละครเรื่องเรือนชดานางจัดพิธีบวงสรวงพร้อมเปิดตัวจั๊กจั่นอคัมสิริสุวรรณสุขที่มารับบทแทนพิงกี้หลังจบพิธีทั้งคู่ได้เปิดใจว่าตายจริงๆก็อย่างที่หลายๆคนทราบกันว่าเรื่องเรือนชดานางได้มีการหยุดถ่ายทำไปช่วงหนึ่งและมีการปรับเปลี่ยนนักแสดงนะครับวันนี้ก็มีจั๊กจั่นที่จะมารับบทชดาพรสำหรับเรื่องเรือนชดานางก็ทำให้ละครสามารถถ่ายทำต่อไปได้ถ่ายทำไปเยอะแล้วหรือยังประมาณ20คิวครับในส่วนของจั๊กจั่นที่มาแทนพิงกี้คือเริ่มใหม่หมดเลยไหม
ไปเริ่มใหม่บางส่วนครับเพราะมันจะมีบางอันที่ถ่ายทำไปแล้วพอเรามีปรับเปลี่ยนคาแรคเตอร์อะไรที่เป็นคาแรคเตอร์ของชดาภรณ์อาจจะต้องถ่ายทำใหม่ครับและมีการปรับเปลี่ยนเส้นความรักด้วยก็ถ่ายทำใหม่สำหรับเส้นรักครับแต่ซีนที่ไม่ได้เกี่ยวพันกับชดาภรณ์เยอะมีเส้นแฟมิลี่อยู่อย่างพี่อ๋อมพี่อ่ำหรืออย่างแอรินพอมีข่าวออกมาเรามีแผน2ไหมว่าจะต้องทำยังไงต่อไปตอนแรกเลยก็อยากคุยกับน้องเพราะเราก็ต้องสื่อสารกับนักแสดงก่อนเป็นหลักแต่เราก็ไม่ได้ติดต่ออาจจะด้วยน้องที่อาจจะไม่สะดวกที่จะสามารถคุยกับเราได้และทางผมเองก็พยายามที่อยากจะเข้าไปเจอกับน้องข้างในซึ่งก็มีนักแสดงท่านอื่นอยากจะเข้าไปด้วยอยากจะพูดคุยก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะยังไงต่อแต่พอด้วยการที่อาจจะไม่ได้คุยเลยก็ทำให้เราต้องเดินหน้าต่อประชุมร่วมกับช่องสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าควรจะเปลี่ยนนักแสดงก็ต้องขอบคุณจั๊กกะจั่นมากที่มารับบทชดาภรณ์จริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็เคยติดต่อไปตั้งแต่แรกด้วยติดต่อจั๊กกะจั่นไปตอนรอบแรกแต่ตอนนั้นน้องก็ติดภารกิจจั๊กกะจั่นไปผ่าหัวเข่ามาตอนนั้นยังไม่หายดีค่ะก็รู้สึกว่ายังลงบันไดแบบก้าวชิดอยู่เลยขายังใช้งานได้ไม่เต็มที่จะมาเป็นผีแล้วหลอกคนก็เกรงใจกองหัวเราะพอมาตอนนี้ก็รู้สึกว่าเราพร้อมแล้วสุขภาพโอเคแล้วจังหวะได้พอดีพอมารับบทตอนนี้เรากดดันไหมจั๊กกะจั่นถ้าถามว่ากดดันไหมจันไม่ได้โฟกัสตรงนั้นส่วนใหญ่เวลาจะกดดันก็จะกดดันละครรีเมคที่เคยมีชื่อเสียงในอดีตมาก่อนอันนี้ก็พยายามจะไม่กดดันถ้าจะกดดันก็จะกดดันที่ตัวเองห่างละครไปเกือบ2ปีเวลากลับมาเล่นก็รู้สึกว่าเรายังจะทำได้ไหมจะทำได้ดีไหมและนักแสดงบางคนเราก็ไม่เคยร่วมงานด้วยเลยแต่เราก็อยากร่วมงานด้วยจะตื่นเต้นตรงนี้มากกว่าตอนที่ติดต่อไปครั้งแรกเราพร้อมเล่นไหมจั๊กกะจั่นตอนที่ติดต่อครั้งแรกจั่นรู้เลยว่าสุขภาพจั่นยังไม่โอเคเลยปฏิเสธพี่ต่ายไปแต่พี่ต่ายก็ติดต่อมาเรื่อยๆนะเราก็รู้สึกว่าพี่เขาก็อยากร่วมงานกับเราจริงๆและความที่เริ่มอยากทำงานด้วยเพราะว่าตอนนี้เราพร้อมแล้วก็ดีใจที่นึกถึงเราช่อง8นึกถึงเราตายก่อนหน้านี้เคยคุยกันหลายเรื่องครับก็จะมีเรื่องที่เหมาะกับน้องจริงๆแต่ช่วงนั้นก็จะมีเรื่องชีวิตความรักที่ยังไม่สามารถรับงานได้ชีวิตครอบครัวตอนนี้พอส่งบทเรื่องนี้ไปแต่จริงๆจั่นก็แพลนจะเดินทางไปต่างประเทศนะครับ2เดือนก็ยกเลิกตั๋วยกเลิกทุกอย่างจั๊กกะจั่นเลื่อนไปก่อนอยากเล่นด้วยค่ะและจั่นก็ไม่เคยเล่นกับพี่กบทรงศิษย์รุ่งนพคุณศรีเลยไม่เคยเล่นกับพี่อ๋อมสกาวใจคุณสวัสดิ์ก็อยากร่วมงานด้วยกับพี่นิววงศกรปรมัตถากรก็เหมือนกันไม่เคยเจอเลยเจอแค่ผ่านตามงานก็รู้สึกว่านักแสดงเรื่องนี้หลายท่านเลยต้องมาเล่นเป็นพี่น้องกันรู้สึกยังไงบ้างจั๊กกะจั่นเรารู้สึกว่าเราเป็นน้องใหม่เพิ่งเข้าวงการเพราะว่าเรามากองแล้วทุกคนเขารู้จักกันหมดแล้วเราก็เลยมาเนียนกับเขาก็สนุกสนานดีกองนี้คนเยอะดีค่ะยิ้มทำไมถึงต้องเปลี่ยนบทตายจริงๆต้องแจ้งว่าตอนก่อนที่จะตัดสินใจมาถ่ายใหม่ก็มีการเอาที่ถ่ายทำทั้งหมดมาเรียงและร้อยตามกันตอนแรกก็ดูโซลูชันอยู่เราก็เห็นว่ามีบางส่วนที่น่าจะขยี้เพิ่มนะ2คือในบทเดิมรวมตัวกันเยอะมากครับทุกซีนอยู่กัน17คนซึ่งมันมีความยากต่อการถ่ายเยอะมากอย่างฉากโต๊ะอาหารรับอินเสิร์ตทุกคนคิวนักแสดงทุกคนอย่างพี่อ๋อมพี่กบพี่พิมพ์พี่ฝนพี่อ่ำคือคิวทองหมดทุกคนยากมากก็เลยต้องมีการปรับบทให้การรวมตัวน้อยลงเฉพาะซีนที่สำคัญเท่านั้นเป็นซีนการตายงานศพที่แฟมิลี่ต้องเข้ามา20คิวที่ถ่ายไปแล้วประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ตาย 30% ครับแต่ตอนที่มีข่าวพิงกี้เรายังไม่มีแพลนจะเปลี่ยนตัวใช่ไหม
ฝ่ายจริงๆเราอยากรู้ก่อนว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับทางน้องมันจะยังไงและอยากจะให้ทางเรารอไหมมีอะไรที่เราซัพพอร์ตได้บ้างหรือเปล่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นครับแจ้งนักแสดงก่อนไหมว่าจะมีการเปลี่ยนตัวฝ่ายต้องแจ้งว่าก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้แจ้งนักแสดงเลยครับเพิ่งจะมาแจ้งช่วง 2-3 อาทิตย์นี้เพราะประชุมกับช่องประมาณ2เดือนครับมีการเอาของเดิมมาตัดกันประชุมกันดูหาแนวทางและในกรณีที่เปลี่ยนคนน่าจะเป็นใครและมีการปรับบทเพื่อจะให้เข้ากับคาแรคเตอร์ใหม่ด้วยและคุยเรื่องโครงเรื่องว่าถ่ายต่อเดือนหน้าก็ค่อยๆแจ้งทีละคนได้ยิ้มคือตอนนี้ต้องแจ้งว่าจากเส้นเรื่องนักแสดงแต่ละคนได้รับผลกระทบไม่เหมือนกันสมมุติเส้นหลักต้องบอกว่าใหม่ 100% แต่สมมุติพี่อ๋อมหรือแอรินก็ยังมีบางอันที่ยังใช้ได้แต่จั๊กจั่นไม่ต้องเวิร์กช็อปใช่ไหมตายไม่ต้องแล้วครับแต่เดี๋ยวของจันอาจจะต้องมีไปเรียนรามแต่รอให้เข้าที่เรื่องบทเรื่องคาแรคเตอร์ให้เรียบร้อยก่อนเรื่องโลเคชั่นยากมากตายต้องบอกว่าของเดิมที่ถ่ายอย่างบ้านหลักเราห่างกันประมาณ 4-5 โลห้องรับแขกที่1ห้องทานข้าวอีกที่1ห้องนอนอีกที่15โลครับคือพากันไปทีนี้พอเกิดเรื่องก็อาจจะเหลือประมาณ2โลครับหัวเราะตอนนี้ก็พยายามรวบทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นใน1กิโลครับพยายามเดินทางในการทำงานให้เร็วขึ้นปิดกล้องเมื่อไหร่ตายมีนาคมครับจักกะจันจันก็เต็มที่ค่ะก็มีพี่กบทรงสิทธิ์แซวว่าจันอย่าเพิ่งท้องนะพี่ไม่อยากถ่ายอีกรอบหัวเราะงบบานปลายไหมเพราะต้องมาถ่ายใหม่ตายช่วงนี้รักษาสุขภาพงดข้าวเย็นไปครับจริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องปกติครับที่จะต้องกระทบและอาจจะมีกระทบนักแสดงในบางส่วนด้วยเนื่องจากเดิมเรามีบทประมาณ 27F ตอนนี้ก็ด้วยระยะเวลาที่อยากจะทำงานให้เร็วขึ้นและนโยบายช่องด้วยก็มีการปรับให้เหลือประมาณ 24F ถามว่ากระทบไหมก็กระทบอยู่แล้วครับตอนนี้ถ่ายกันแน่นเลยใช่ไหมตายตอนนี้รอบทออยู่ครับวันนี้ก็จะประชุมบทเพราะจะมีการดึงอันเดิมมาใช้อยู่บ้างเพราะถ้าใหม่หมดเลยอาจจะทำงานไม่ทันก็จะมีการใช้อันเดิมมาเพื่อปะติดปะต่อและเล่าเรียงเพื่อเดินหน้าอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเราต้องแจ้งว่ามีต่างประเทศที่เขาซื้อไปแล้วด้วยจริงๆตอนแรกเหมือนต้องออนแอร์ในต่างประเทศประมาณเดือนธันวาคมซึ่งตอนนี้ก็ขอมีการผลัดเปลี่ยนเป็นเดือนมีนาคมก็อาจจะต้องรีบเร่งในการจัดส่งความน่ากลัวของผีจะเป็นยังไงตายคือจริงๆเรื่องนี้ผีเป็นส่วนหนึ่งแต่จะเป็นเรื่องของการตามหาว่าจริงๆแล้วชดาพรตายเพราะอะไรและใครเป็นคนฆ่าและในขณะตามหามันไม่ได้เจอแต่เรื่องของฆาตกรว่าใครเป็นคนฆ่าแต่มันเจอความเลวของคนในบ้านที่ทุกคนที่เราเคยเห็นว่าเป็นอีกอย่างพอไปรื้อหรือไปสืบค้นก็ดันไปเจอว่าแต่ละคนมันมีอีกมิติหนึ่งที่เขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นอันนี้คือความสนุกที่เห็นว่านักแสดงเยอะแต่ละคนคือจะมีเส้นของตัวเองแต่จะต้องติดตามไปกับหนูนาที่เขาจะต้องเป็นคนไปตามและไปเปิดเรื่องราวแต่ละอันและกับนิวที่เขาจะเป็นเหมือนผู้สืบสวนสอบสวนและไปเจอเรื่องต่างๆครับส่วนจั๊กจั่นก็จะเป็นผู้นำทางต้องสิงร่างต้องมาบอกว่าไปตามเรื่องนี้สิทางนี้ก็จะเป็นผู้จัดการเยอะจั๊กจั่นละครเรื่องนี้สนุกแน่นอนครับเป็นละครที่จันตัดสินใจกลับมารับในรอบ2ปีรับรองไม่ผิดหวังค่ะยิ้ม